แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจข่าวทกศจังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยวันนี้29ธันวาคม2564ได้โดยได้โพสต์ว่าทกศแจ้งการโอนเงินประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1งวดที่1-10เพิ่มเติมนะคะและงวดที่11 โอนเข้าบัญชีงเงินฝาก,กเกษตรกรในวันที่29ธันวาคม2564ซึ่งก็คือวันนี้นะคะสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีผ่าน a อคิดโมบาย ATM, SMS Alert หรือปรับสมุดที่ตู้ทกสนะคะและก่อนปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารกเกษตรกรด้วยกันที่นี่นะคะ ไปดูรายละเอียดกันนะคะโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65นะคะของจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นข้อมูลการเตรียมโอนวันที่29ธันวาคม2564ซึ่งก็คือวันนี้นะคะไปที่สำนักง,งานทกสจังหวัดศรีสะเกดนะคะ1,733รายกันทารลักษ์92รายกันทารม75ราย ุขัน114รายขุนหาร50รายถนนพระวิหาร44รายน้ำเกลี้ยง21รายโนนคูณ46รายเบนจลัก69รายปรางกู38รายพายุ25รายโภสีสวรร85รายไพรบึง80รายผู้สิงห์47รายยางชุมน้อย45ราย ลาสีสลาย448รายวังหิน50รายสีรัตนา64รายสีสเกต100กับอีก3รายงวยทับทัน23รายและอุทุมพรพิสัย214รายนะคะและพี่นอกเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะและผลการโอนเงิน ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่มีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะ